สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่6ของการถักลายลูกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายลูกไม้ลายที่6เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำลายนี้กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทำโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะโซ่แรกเราจะทำหลวมๆนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะโซ่ที่2ที่3ที่4ก็จะแน่นแน่นนิดนึงนะคะ2 3 4เนี่ยนะคะจะแน่น1แล้วเราก็พันแล้วเราก็มาลงโซ่ที่1นะคะเรานำมาแทงลงโซ่แรกนะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นไปเราก็พันแล้วก็ดึงทะลุมา2ช่องเราก็พันทะลุอีก2ช่องแบบนี้นะคะเราก็ทำอีก2ครั้งค่ะเหมือนเดิมพันแทงลงไปดึงขึ้นมาพันทะลุ2ห่วงพันทะลุ2ห่วงเราอย่าทำหลวมมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นลายนะคะทำครั้งที่3ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำโซ่1ครั้งค่ะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีก3ครั้งลงในที่เดิมนะคะห่วงเดิมนะคะก็คือพันแทงลงไปดึงขึ้นมานะคะพันแทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราได้แถวที่1แล้วนะคะเราจะได้แบบนี้ต่อไปให้เราทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วก็พลิกกลับค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมคือพันทีนี้เราเอามาลงตรงกลางโซ่ครั้งเดียวที่เราถักไว้เมื่อกี้นะคะลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาพันพันดึงอย่างเงี้ยนะคะทำแบบนี้3ครั้งนะคะต่อไปเราก็ทำโซ่เหมือนเดิมค่ะโซ่1ครั้งแล้วเราก็ทำแบบเดิมอีก3ครั้งค่ะแทงลงในช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงยาวนะคะหรือใครถ้ายาวมันจะหลวมนะคะเราจะดึงสั้นๆแล้วแต่ไหมด้วยนะคะไหมบางอย่างก็แน่นไหมบางอย่างก็หลวมนี่นะคะเราจะได้แถวที่2แล้วนะคะแถวที่2เราจะยังไม่ปิดตรงนี้นะคะเรายังจะไม่ปิดตรงนี้เราก็ทำโซ่ขึ้นไป3ครั้งค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับพันแล้วก็แทงออกไปตรงกลางระหว่างช่องเมื่อกี้นะคะพันแล้วก็แทงไป3ครั้งนะคะเมื่อทำ3ครั้งเสร็จแล้วก็โซ่1ครั้งนะคะแล้วก็พันแล้วก็แทงออกไปเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นี่นะคะโอเคเมื่อเราได้แถวที่3แล้วนะคะแถวที่3เราจะพันแล้วก็เราจะมาแทงตรงแถวที่2ตรงมุมของแถวที่2นี้นะคะเราจะแทงลงไปแล้วก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็พันเดิมนี่นะคะเราจะได้แถวที่3แล้วต่อไปแถวที่4ก็ทำเหมือนแถวที่3ค่ะโซ่3ครั้งนะคะพลิกกลับพันแล้วก็แทงลงไปในช่องนะคะแล้วก็พันแล้วก็พันอย่างนี้นะคะพันแทงลงไปพันลอด2ห่วงพันลอด2ห่วงแบบนี้นะคะพันแทงลงไปดึงขึ้นมาลอด2ห่วงลอด2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำโซ่1ครั้งเราก็พันอีกทีนะคะแทงลงไปดึงขึ้นมาลอด2ห่วงลอด2ห่วงแบบนี้3ครั้งนะคะ4แถวนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่แถวที่2เราจะยังไม่ได้ปิดตรงนี้นะคะอันนี้คือแถวที่4เราได้4แถวแล้วนะคะเราก็พันแล้วเราก็ปิดตรงมุมเหมือนเดิมค่ะโดยการแทงลงไปตรงนี้นะคะแถวที่3มุมแถวที่3แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันนะคะแล้วก็พันแบบนี้นะคะอันนี้เราจะได้ทั้งหมด4แถวแล้วนะคะต่อไปให้เราทำโซ่2ครั้งค่ะ1และให้เราพันแต่ทีนี้เรายังจะไม่ขึ้นแถวที่5นะคะเราจะพันเสร็จเราจะมาลงช่องตรงแถวที่3ตรงนี้นะคะ
โซ่สองครั้งก่อนนะคะแล้วก็พันแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันแล้วก็พันทะลุลงไปพันแล้วก็ดึงมาสองช่องก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่สองครั้งค่ะหนึ่งสองแล้วก็พันแล้วก็แทงลงไปในช่องเดิมนะคะคือแถวที่สามแถวนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะไปเราก็โซ่สองครั้งค่ะแล้วก็พันแล้วก็แทงลงไปในช่องเดิมช่องที่สามช่องนี้นะคะตอนนี้เราได้สี่อันแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่เราทำอีกสองอันค่ะโซ่สองครั้งพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมานี่นะคะนี่เราได้ห้าอันแล้วนะคะทำอันที่6อันสุดท้ายค่ะโซ่สองครั้งพันนะคะแล้วก็แทงลงไปในช่องเดิมนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงนะคะพันแล้วก็ดึงเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จมุมตัวนี้นะคะเราจะเอาไปถักติดกับแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งที่ช่องที่สองเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ถักขึ้นไปนะคะเราก็จะมาถักตรงมุมนี้นะคะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับเราก็แทงลงไปนะพลิกกลับแล้วนะคะแทงลงไปในช่องที่หนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันนะคะแทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันทะลุสองช่องทะลุสองช่องแบบนี้นะคะทำอย่างนี้สามครั้งนะคะพันทำให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะอย่าหลวมแทงลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะพอครบ3ครั้งแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องพันแล้วแล้วก็แทงลงไปในช่องเดิมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยนี่นะคะเราจะได้กรีบแบบนี้แหละนะคะต่อไปเราก็ทำช่องที่2เหมือนกันแทงลงไปก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ทะลุนะคะคือครั้งที่1นะคะพอครั้งที่2ในช่องที่2เราก็พันแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเราก็พันทะลุ2ช่องพันทะลุ2ช่องแบบนี้นะคะคือช่องตัวที่2ที่3ที่4เนี่ยในช่องที่2เนี่ยเราจะทำเหมือนกันนะคะตัวที่1กับตัวที่5เท่านั้นนะคะที่เราจะไม่พันนะคะอันนี้3แล้วก็พันแล้วก็ดึงพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ครั้งที่5เราจะแทงลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ข้ามมาในช่องที่3แล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะเราก็พันแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้เราพันแล้วเราก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันข้ามมา2พันรอดมา2อันนี้คือครั้งที่2นะคะครั้งที่3ทำเหมือนกันค่ะนะคะครั้งที่4ก็เหมือนกันค่ะพอครั้งที่5แล้วก็ทำแบบนี้นะคะโอเคช่องถัดไปทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำให้ครบทั้ง5ช่องนะคะนี่นะคะเราได้แบบนี้แล้วแทงไปช่องสุดท้ายนะคะ
็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็คือ1อันของตรงนี้นะคะนี่นะคะ1อันของช่องนี้นะคะต่อไปเมื่อเราจะขึ้นแถวถัดไปพอเราทำตรงนี้จบแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวถัดไปสังเกตว่ามันยังจะกับพื้นอย่างนี้ให้เรานำลงมาแทงตรงมุมนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะขึ้นแถวถัดไปแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงทะลุมาเลยนะคะเพื่อให้มันไม่มีปีกหางหางอย่างนี้นะคะดึงมาเลยเสร็จเราก็ทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วเราก็พันแล้วเราก็ไปแทงลงในช่องนี้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะเท่ากับว่าแถวที่เรากำลังเริ่มทำนี้ก็คือแถวที่1ตรงนี้นะคะแถวที่1ก็คือแถวที่1ตรงนี้นะคะที่เรากำลังเริ่มทำแถวถัดไปเพราะฉะนั้น1ดอกตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด4แถวก็คือ1 2 3 4นะคะพอเราทำตรงนี้เสร็จเราก็ขึ้นแถวที่1เราก็ทำแบบนี้ต่อไปนะคะทำไป4แถวนะคะโดยที่แถวที่2อย่าลืมเว้น1ครั้งเว้นด้านข้าง1ช่องแบบที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะลองฝึกกันดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมกันมาได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ